ี้ไม่มีดอกไม้ดอกไม้มีแล้ววันก่อนไปได้เลยมามาทุกคนกันในเวลานะวันนี้ไม่ลืมค่ะวันนี้อยากเป็นความสำเร็จค่ะโหครับก็ใช่ครับวันนี้เปิดเรียกว่าเป็นงานโชว์เคสเปิดตัวซิงเกิลแรกของเปิดตัวผมเป็นศิลปินของค่าย Dream Music เป็นคนแรกครับก็ดีใจมากๆเลยครับต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ออฟที่จัดงานนี้ขึ้นมาครับให้ผมได้มาเจอทุกคนมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังด้วยหลายเพลงมากๆเลยครับเป็นบรรยากาศที่แบบรู้สึกอบอุ่นดีใจที่ทุกคนแบบมาหาเยอะเลยครับคนร้องเพลงเราได้เร็วมากครับรู้สึกเพิ่งปล่อยไปไม่กี่วันเองครับก็โหก็อ๋อจริงๆเกือบจะส่งแล้วครับใช่กระแสตอบรับก็เป็นที่น่าพึงพอใจของผมมากๆเลยครับเป็นแบบตอนแรกไม่คิดว่าจะขึ้นเร็วขนาดนี้ด้วยซ้ำครับตอนแรกคิดว่าแบบอาทิตย์นึงละกันคาดหวังไว้ว่าอาทิตย์นึงถึงล้านครับแต่ก็เร็วกว่าที่คิดเยอะเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบเพลงหมอนอิงครับแล้วก็เปิดฟังเรื่อยๆครับทุกคนเก่งมากที่สามารถร้องทั้งเพลงได้ภายในเวลาไม่กี่วันครับนอกจากยอดวิวยังมีเรื่องชาร์ตจากประเทศบิลบอร์ดอะไรอย่างนี้ด้วยทราบใช่ไหมลูกทราบเป็นยังไงมันมาแบบฟีดแบ็กรัวๆเลยครับก็จริงๆก็ที่ขึ้นไปแบบนั้นได้เพราะว่าแฟนๆเลยครับไม่ว่าจะทั้งนานานุโซนๆมีซันชัยด้วยแล้วก็เป็นแฟนเพลงของผมในทุกๆที่เลยครับซึ่งแบบตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ไปถึงติดชาร์ตหรือว่าขนาดนั้นครับแต่ว่าด้วยพลังการสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตของแฟนๆก็เลยแบบช่วยทำให้ผมช่วยส่งน้องหมอนอิงแล้วกันครับส่งน้องไปถึงจุดนั้นได้มันยากมากกับการที่จะแบบว่ามีเพลงไทยเพลงนึงไปติดบิลบอร์ดได้อย่างเงี้ยครับกับเพลงเราไปติดได้มันเป็นยังไงบ้างครับฟิลโอ้โหมันรู้สึกเวอร์เหมือนกันรู้สึกมันเวอร์มากสำหรับผมเขาแบบเพราะว่าเหมือนเห็นว่าไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยคนที่เท่าไหร่ครับก็แต่ก็จริงๆยังไม่กล้ามั่นใจขนาดนั้นครับเพราะว่าผมยังมองว่าเพลงแบบใหม่สำหรับวงการเพลงมากๆเพราะเราก็เพิ่งจะมีซิงเกิลเป็นซิงเกิลแรกเองครับใช่ยังต้องฝึกยังต้องแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรเยอะมากๆครับกว่าจะมาเป็นหมอนอิงลูกมันแบบว่าคัดกรองยังไงมากกว่าจะมาเป็นหมอนอิงครับก็เริ่มจากคิดคอนเซปต์กับพี่ออฟผู้จัดการค่ายครับแล้วก็พี่แอมนักแต่งเพลงครับว่าเราจะทำอะไรซิงเกิลแรกเนี่ยเราจะทำแบบไหนดีครับตอนแรกก็แบบมีคิดไว้ว่าจะทำเป็นเพลงแนวเป็นเพลงเร็วความหมายก็อีกฟีลนึงครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าสไตล์ที่เราชอบเนี่ยเป็นสไตล์แบบนี้ครับซึ่งเป็นสไตล์ที่พี่แอมแต่งด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะหาคอนเซปต์หรือว่าความหมายอะไรสักอย่างที่มันเข้าถึงง่ายๆแล้วก็ไม่ไกลจากตัวเราครับซึ่งก็เหมือนเพลงนี้ก็เหมือนทำมาจากตัวเราด้วยครับเหมือนแบบหมอนอิงเนี่ยก็เหมือนจะสื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์ครับซึ่งแล้วคุยยังไงกับพี่แอมถึงจะสื่อออกมาแนวนี้นะอะไรนะไปคุยยังไงกับพี่แอมก็คุยจริงๆโปรเจกต์นี้เริ่มมานานนะมากๆแล้วครับเหมือนเริ่มมาตั้งแต่ประมาณช่วงต้นปีแล้วครับโหตอนนี้ก็ประมาณกลางปีแล้วพวกเราละเอียดในการคิดแต่ละขั้นตอนมากๆครับแล้วพี่แอมเฮียวก็ช่วยคิดช่วยคอนเฟิร์มชื่อว่าหมอนอิงดีไหมถ้าให้ผมคิดเองผมคิดไม่ออกหรอกครับชื่อที่น่ารักแล้วก็แบบความหมายดีมากๆขนาดนี้ไม่เคยเห็นเพลงที่ไหนชื่อหมอนอิงด้วยครับซึ่งแต่งพี่แอมแบบแต่งเนื้อหามาได้เพราะมากๆด้วยหมอนอิงที่เราจะพาจะสื่อถึงอะไรสื่อถึงใครอ๋อหมอนอิง หมอนอิงต้องการจะสื่อถึงใครครับก็จริงๆได้หมดทุกคนเลยครับเราสามารถส่งเพลงนี้ให้ไม่ว่าใครก็ได้เลยเพราะเพลงนี้เปิดฟังได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับก็ความหมายจะเกี่ยวกับแบบเหมือนเพลงนี้เป็นเพลงของผู้ให้จริงๆครับคือเป็นเพลงที่เราอะรักเขารักแอบรักเขาอยู่ประมาณนั้นครับเหมือนเราพร้อมที่จะให้อะไรก็ตามที่ทำให้เขามีความสุขมีรอยยิ้มได้ในวันที่เขาเหนื่อยหรือว่ามีความทุกข์ใจครับเขาก็หันหลังกลับมาก็ยังเห็นเราอยู่ตรงนี้ครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้ความรักกับเราต่ออย่างเงี้ยครับคือเป็นเพลงของผู้ให้เลยไปร้องให้เฮียซีฟังบ้างยังโหร้องให้ฟังหลายรอบแล้วครับเฮียซีเป็นคนฟังคนแรกเป็นคนนู้นอยู่คนแรกน่าจะเป็นพี่ออฟพี่แอมแล้วก็ผมแต่ว่าคนที่ผมเปิดให้ฟังจริงๆวันนั้นน่ะวันที่ผมฟังวันแรกก็เหมือนจะอยู่กับเฮียด้วยครับแต่ว่าที่เป็นตอนแต่ว่าตอนนั้นจะเป็นเสียงเดโมครับเสียงที่แอมไกด์มาแต่ว่าที่เป็นเสียงผมเลยที่ผมเป็นคนร้องเนี่ยรู้สึกว่าเฮียจะเป็นคนแรกนะครับที่ผมเอาให้ฟัง
ช่เหมือนตอนนั้นเปิดให้ฟังบนรถใช่สองคนอันนี้ต้องมีคนอื่นอยู่ด้วยครับแต่ว่าตั้งใจเปิดให้เฮียฟังครับเฮียเป็นหมอนอิงให้เราได้ไหมครับเป็นหรือเราเป็นหมอนอิงให้เฮียเป็นให้ได้ทั้งนั้นที่เธอต้องการเนื้อเพลงครับเนื้อเพลงอาจจะเป็นอินดี้บ้างได้น้องเอลลี่มาเล่นเอลลี่อินดี้ด้วยโอ้ใช่ครับได้แบบน้องเอลลี่ซึ่งตอนน้องเอลลี่เหมือนเราจะรู้ว่าน้องไม่เคยรับเล่น MV ให้เพลงไหนมาก่อนเลยครับแล้วตอนแรกที่ติดต่อน้องไปที่ทางค่ายเราติดต่อทางฝั่งน้องไปแล้วก็แบบลุ้นมากๆว่าน้องจะรับไหมเพราะว่าเราก็เพิ่งจะมีซิงเกิลเป็นซิงเกิลแรกด้วยแล้วเราแบบยังเป็นศิลปินหน้าใหม่อยู่เลยครับซึ่งแต่สุดท้ายน้องก็ตอบตกลงครับโหพอรู้ว่าน้องตอบตกลงแล้วแบบเราแฮปปี้มากๆเพราะว่าเพลงนี้ถ้าไม่ใช่น้องเอลลี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครแล้วครับเหมือนน้องอะคาแรคเตอร์เหมาะกับ MV เพลงนี้มากๆใช่น้องมีความสดใสน่ารักแฟนตาซีเป็นเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์เหมาะกับ MV ของเพลงมากๆเลยการทำงานด้วยกันเป็นยังไงครับแบบคลิกกันง่ายไหมอะไรง่ายมากๆครับอันนี้บอกเลยว่าง่ายมากๆเหมือนน้องเข้ากับทุกคนได้ง่ายมากๆซึ่งอันนี้แบบเวลาที่อย่างตอนแรกเราก็ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนใช่ไหมครับแล้ววันนั้นที่ออกกองก็เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกเลยเขาเลยอาจจะยังเกรงๆกันอยู่อาจจะไม่ค่อยกล้าคุยเท่าไหร่แต่ว่าพอสักพักนึงก็เริ่มคุยมากขึ้นครับน้องเฟรนลี่มากๆแล้วน้องมีความขี้เล่นมีเป็นนักเหมือนเป็นนักสร้างมีมเหมือนผมเลยมีเรื่องโกโก้หลุดใส่กันไหมครับเรื่องโกโก้หลุดใส่กันเหรอครับหลุดใส่กันอาจจะไม่เคยมีแต่ว่าหลุดใส่กันหลุดใส่คนอื่นมีครับแบบชอบสร้างมีมชอบนำหน้าแบบตลกๆแบบไม่เขินไม่อายเลยด้วยความที่เราเป็นศิลปินด้วยกันทั้งคู่แล้วเปล่าเลยทำงานร่วมกันแบบได้สบายเลยอ๋อก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่แบบรู้สึกว่าโอ้โดยผมกับน้องเป็นคนที่เรียกว่าอะไรมนุษยสัมพันธ์ดีแหละครับมนุษยสัมพันธ์ดีมีอัธยาศัยดีแล้วนะครับจานจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องร้องเพลงเป็นความฝันของน้องวิวหลุดวันนี้ก็เป็นศิลปินแล้วอยู่ในค่ายอะไรเป็นแบบรู้สึกฟินขนาดไหนจริงๆก็ก่อนจะฟินอันนี้ก็อ๋อฟินด้วยครับแล้วก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าอย่าง DMD Music เนี่ยก็เหมือนมีการเผยออกมาแล้วว่าเปิดตัวมา3คนใช่ไหมครับมีผมมีเฮียซีแล้วก็มีพี่ทอมมี่ด้วยเป็นศิลปิน3คนแรกของค่ายครับแต่ว่าผมก็ได้รับเกียรติให้มีเพลงซิงเกิลแรกเป็นเพลงแรกสำหรับค่าย DMD Music ครับก็วันนั้นที่รู้ก็แบบดีใจมากๆมีใจมากๆเลยครับว่าจะได้มีเพลงเป็นของตัวเองสักทีนึงครับที่เป็นที่มาจากตัวเองจริงๆครับแล้วก็ด้วยความที่เราอยู่กับค่ายดูมันดีมาก็ประมาณ2ปีกว่าๆแล้วก่อนหน้านั้นก็ยังเป็นดูมันดีแต่ว่าตอนนี้เรามีค่ายเพลงของเราแล้วนะครับเป็นดีมดีมิวสิกครับติดตามกันได้ครับวันนี้กับค่ายตั้งใจจะพาน้องหมอนอิงไปไกลแค่ไหนครับกับโปรอินเตอร์หรือว่าแบบว่าแฟนมีอะไรต่างประเทศมีแฟนหรือยังก็ไปไกลอยากจะพาไปไกลที่สุดเท่าที่จะพาไปได้เลยครับอย่างช่วงที่ผ่านมาผมก็ร้องน้องรักแท้ค่อนข้างเยอะช่วงนี้อาจจะเปลี่ยนบ้างครับมาเป็นมีน้องหมอนอิงแล้วก็ต้องร้องน้องหมอนอิงด้วยครับใช่แต่ว่ามีน้องหมอนอิงแล้วก็ยังไม่หายทุกคนลืมรักแท้เหมือนกันครับใช่ยังเปิดฟังได้เรื่อยๆเลยครับแต่ก็จะพยายามส่งน้องหมอนอิงไปให้ได้ไกลๆเลยครับอันนี้ก็ต้องฝากรบกวนพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านช่วยแชร์เพลงหมอนอิงด้วยนะครับสำหรับตัวน้องนิวเองคิดว่า2ปีในค่ายดูมันดีมันสักเซสสำหรับตัวน้องนิวมากน้อยขนาดไหนในระยะเวลา2ปีโอ้จริงๆก็รู้สึกว่าสักเซสมากๆสักเซสมากๆเลยครับเพราะว่าผมมารู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆเลยที่ทำงาน2ประมาณเพิ่งเข้าวงการมาไม่นานเองครับก็มีงานมีเพลงที่ตัวเองแบบชอบร้องเพลงแล้วก็มีเพลงของตัวเองแล้วด้วยซึ่งรู้สึกว่าเร็วมากๆเลยครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มองว่าตัวเองประสบความสำเร็จหรือว่าสักเซสที่สุดหรือว่ามากขนาดนั้นครับเพราะว่าเรายังมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำเลยครับด้วยความเรามีความสามารถหมอนอิงนี่จะมีเวอร์แบบอื่นๆนะภาษาจีนน้องใจอันนี้แอบคิดอยู่ครับจริงๆถ้าทุกคนอยากให้มีก็อยากมีเหมือนกันนะครับเพราะอย่างรักแท้ก็มีเวอร์ชันจีนะครับประชุมได้เลยค่ะประชุมได้เลยครับเอาฝากหน่อยละกันลูกหมอนอิงชอบฟังทางไหนอะไรยังไงครับผมก็ขอฝากหมอนอิงด้วยครับนี่ข้างหลังครับน้องหมอนอิงหรือว่าเพลง anything นะครับชื่อภาษาอังกฤษก็สามารถรับฟังได้ทาง YouTube DMD Music ครับแล้วก็สามารถฟังได้ทาง
แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับก็สามารถเปิดฟังได้ทุกที่เลยครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่คันนี้ฟังสบายมากๆเลยครับ10ล้านวิวเลยเนาะสาธุครับเร็วๆครับโอเคครับขอบคุณวิวครับขอบคุณค่ะ